สาวผู้ไทยหมู่5หมู่6จังหวัดระยองไปเอาบุญพระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครประจำปีนะครับรับตัวผมประจำปีนะครับไปเอาบุญสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่โอ้สาวผู้ไทยที่ไหนเนาะมานั่งตรงนี้ยังไม่เต็มยศเดี๋ยวต้องสัมภาษณ์น้องเมย์ก่อนว่าวันนี้จะไปทำอะไรที่ไหนนะผมรำถวายตรงพระธาตุเชิงชุมค่ะซึ่งจะไปร่วมกับชาวบ้านจำปาดงนะคะแต่ว่าพี่ๆชาวบ้านเนี่ยเขาจะไปรถบัสกันเพราะว่าทางหน่วยงานเนี่ยมีรถบัสมารับนางรำทีนี้ว่านางรำเนี่ยเขาจะแต่งตัวกันไปเลยแล้วก็ไปซ้อมที่นั่นมา2รอบแล้วก็รำจริงอ่ะประมาณบ่ายสามเมย์ก็เลยคิดว่าเมย์อาจจะยังไม่ได้แต่งตัวไปเต็มแล้วก็ตอนไปถึงงานค่อยแต่งหน้าเพราะว่ามันค่อนข้างนานอยู่เมย์ก็จะทำผมค่ะทำผมก่อนเนาะแล้วค่อยไปใช่นี่เป็นการเดินทางของนางรำวัดพระธาตุเชิงชุมนะครับหนึ่งนางในนางรำพระธาตุเชิงชุม ก็กำหนดการคือเราจะเดินทางออกจากที่นี่ไปช่วง9โมงครึ่ง10โมงนะครับใช่ไปรวมกันที่ศาลาก่อนศาลาประชาคมหมู่บ้านแล้วก็แต่ว่าเราอ่ะแต่ว่าเมียจะไปขับรถตามบนบัสไปนะคะเราก็สไตล์บูไทยคือเขาบอกว่าให้ก้าวผมขึ้นก้าวผมขึ้นก็ไม่ยากนะทำผมในใส่วิกนี่นางรำคนอื่นก็คือแต่งตัวไปก่อนใช่ไหมใช่แต่งตัวเลยปุ๊บจะเอาอันนี้ไปตึมก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะดีสวยใส่เยี่ยวหน่อยใส่เปย์เยี่ยวเมื่อประมาณสมัย10ล้านปีก่อนผูกไปยังไงพี่เหน่งมีมือถือไหมอ๋อเดี๋ยวค่อยไปให้พี่ๆมันผูกให้ก็ได้ผูกไปก่อนเดี๋ยวให้เมย์ลองโชว์ท่ารำนิดๆหน่อยๆนะครับผมลองเปลี่ยนท่านิดนี่สาวผู้ไทยนะครับผมตึงตั้งวงธรรมดาโอ้สวยนะสวยสวยกำลังเดินทางค่ะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่ค่ะสวัสดีครับกำลังเดินทางพาทีมงานสาวผู้ไทยหมู่5หมู่6จังหวัดระยองไปเอาบุญพระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครประจำปีนะครับรับรวมสวมประจำปีนะครับไปเอาบุญทุกปีนางรำก็อยู่ดีมีแรงสวยขึ้นทุกปีนะครับสวัสดีค่ะพี่มาสวัสดีค่ะทำทีมโดยพี่มาแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะรับไปแล้วบุญทักไปบรรยากาศบนรถนะคะบอกว่าขอมอลำหน่อยค่ะนางรำอยากเด่นแล้วค่ะเจอรถบัสด้วยคันด้วยจอดซื้อปิ้งไก่ค่ะจอดซื้อปิ้งไก่ขึ้นไปดูไหมข้างบนเอาพี่เด่นขึ้นไปเมย์ขึ้นไปดิกำลังรอไก่อยู่เหรอคะพี่มาเสร็จแล้วร้อยสามสิบเอาไก่ก่อนไปเอาหนึ่งตัวครับผมสับไหมคะหรือแพ็คเป็นตัวสับครับผมสับเดี๋ยวซื้อไก่ก่อนเดินทางนะครับผมไปแล้ว
เราค่อยตามไปเกือบไม่ทันก็มาเก็บภาพทันพอดีเพราะว่าพี่ดีบอกว่าตอนนี้เพิ่งออกจากพังโคนขับรถตามมาก็มาเจอที่ร้านไก่นะครับผมเดี๋ยวเราซื้อไก่ก่อนแล้วค่อยขับรถตามได้กำลังดีเลยวันนี้นี่นะครับ FC ต้นฟักทองปลูกยังไม่ถึงเดือนนะครับ FC เนี่ยนี่ต้นข้างหลังพี่หนึ่งวันนี้จะมีดอกไหมเมื่อวานดอกออกเยอะมากแต่หนูไม่ได้เก็บพี่ดีได้บอกว่าอุ้ยลูกก็มีแล้วพี่หนึ่งลูกเล็กเหรอเนี่ยเห็นไหมเห็นลูกไหมอ๋อใช่ๆเดี๋ยวเก็บดอกมันก่อนตรงที่มันเป็นดอกเฉยๆไม่ใช่ลูกเนี่ยวันนี้มีสาวผู้ไทยมาเก็บดอกฟักทองนะครับนี่อึ๊บดอกฟักทองนี่เอาไปทำอ่อมกับพวกเนื้อพวกไก่พวกอะไรพวกเนี้ยอร่อยนะครับพี่ดีบอกว่ายังไม่กินก็เก็บไปใส่ตู้เย็นก่อนได้อือโหเยอะเลยอ่ะเมย์ดูดินี่เมย์เต็มเลยเยอะมากใช่เยอะมากเลยเราจะไม่เอาดอกบานเนาะถ้าเราปลูกสักครึ่งงานนี่คงได้กินทุกวันนะเนี่ย เพราะมันก็จะสลับกันขึ้นใช่ไหมเป็นฟักทองที่แม่ออฟเอาเป็นลูกมาให้นะคะแล้วพี่ดีเนี่ยตากแห้งแล้วก็เอามาโรยให้อืมอันไหนที่เป็นลูกเราก็จะไม่เอานะเราจะเอาดอกที่เป็นดอกอันนี้เป็นผักป่ะเนี่ยพี่เหยียบแล้วเนี่ยผมไม่ใช่เนาะเป็นหญ้าเนาะใช่โหเหมือนสาวผู้ไทยมาเก็บผักที่บ้านใช่นี่นะ FC เดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆกันนี่ก็ได้1แกงแล้วเนี่ยเนาะใช่1แกงแล้วแต่ว่าเก็บให้หมดเลยดีกว่าเอ๊ะสิบานบานเมื่อกี้เห็นลูกอยู่ลูกฟักทองอืมนั่นน่ะลูกนึงนี่ FC นี่ลูกฟักทองนี่โอ้ขาดแบบนี้ก็เอาไปนึ่งกินได้นะครับเนี่ยลูกฟักทองน้ำแทบจะทุกวันนะรดน้ำแทบจะทุกวันเลยเหลืองมากเดี๋ยวจะไปแช่เย็นเอาไว้พี่ดีนะคะมันจะหมดแหละผักเขียวครับนี่ข้างล่างบางทีก็จะประมาณเนี้ยก็เอาไปกินได้นี่ตรงอย่าเหยียบลูกมันนะอันนี้เป็นลูกนะคะเนี่ยเยอะมากเลยอ่ะได้เป็นกรรมเลยมันพึ่งมิ่มเป็นมิ่มใช่มีมิ่มด้วยระบบนิเวศวิทยาอะชีต้ากินไหมเอาละเหยียบละชีต้ามาเก็บผักช่วยหน่อยเร็วอันนี้เราก็มีผักเขาเรียกผักอะไรนะผักกาดเนาะผักที่มันหึ่นๆเนาะผักที่มันจะแบบว่าขึ้นจมูกใช่เอ้ยชูก้าออกไปเลยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเก็บใส่ตู้เย็นแนบล้างหน้าหน่อย1 2โอเคนี่ทางนี้เป็นลูกแล้วใช่เฉพาะฟักทองนะครับพริกเราก็เริ่มโตแล้วอันนี้ปลูกไม่ถึงเดือนนะครับ FC ประมาณ3อาทิตย์ก็ได้ขนาดนี้แล้วจากต้นเล็กๆนะผมก็รดน้ำแทบจะทุกวันเลยชีต้ามาแอบกินอาหารแมวอีกแล้วออกมาเลย1ต้น2ต้น3ต้นมันกินไม่ได้อาหารแมวนะออกมาปลูกง่ายมากผมก็บอกว่าถ้าหากว่าปลูกแล้วมันออกผลออกอะไรมาถ้าจะเก็บไปให้ชาวบ้านหรือว่าเพื่อนบ้านก็ได้นะครับเพราะว่าเราคงกินกันไม่หมดแต่ว่ามันมีพื้นที่แล้วก็มีเวลาว่างเราก็เลยจัดทำเป็นสวนขึ้นมาอย่างหอมตัวนี้ก็เหมือนกันครับ FC หอมนี่ก็ขึ้นแหละปลูกประมาณนี้ผมว่าพอดีน้อยๆ นะครับ FC แล้วก็กินได้เรื่อยๆ
ักทองI'm not afraid to die.